ครับนิพัฒน์วิวัฒน์บุริมชื่อป้อมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยหรือ TCSA ก็ออดแดกนี่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยได้ประมาณ2ปีก็ผมก็จะเริ่มรุ่นแรกๆเลยนะครับก็ประมาณ2ปีแล้วออดแดกเนี่ยมันทำให้มีการพัฒนาการปั่นจักรยานเนี่ยในระยะทางที่เราคิดว่าเราปั่นไม่ได้เนี่ยมันสามารถทำได้ซึ่งออดแดกเนี่ยเรามีระยะตั้งแต่เริ่มต้น200กิโลจนถึง 1,200 กิโลซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคิดว่าทำไม่ได้ขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมีการซ้อมอยู่ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งนี่หมายถึงว่าสามารถนั่งอยู่บนอานจักรยานได้แต่ละครั้งเนี่ยไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเพราะว่าออดแดกนี่มันไม่ใช่เป็นการขี่ทำความเร็วคือเราควบคุมเวลาไว้ให้เนี่ยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยก็ผ่านแต่ที่จะไม่ผ่านกันก็เพราะว่ามันนั่งอยู่บนอานได้ไม่นานส่วนใหญ่นะฮะเกิดมาจากการที่เราใช้พลังงานมากเกินไปไม่ได้เฉลี่ยแรงเพราะระยะทางขั้นต้นนี่มัน200กิโลถ้าเกิดไปปลดปล่อยหมดมันก็หมดแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ก็จะจบกันซะส่วนใหญ่จักรยานนี่ได้ทุกประเภทครับแต่ข้อสำคัญสภาพต้อง 80% ขึ้นไปอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเฉพาะยางเนี่ยถ้าให้ดีควรจะถึง 100% ด้วยซ้ำเพราะยางนี่สำคัญที่สุดคืนก่อนวันปั่นต้องโหลดให้มากกว่าปกติเพื่อเป็นพลังงานสำรองในวันรุ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราปั่นไปเนี่ยเราก็ต้องเติมอาหารเหมือนปกตินะครับไม่ต้องใช้เจลไม่ต้องใช้บาร์อะไรทั้งนั้นแวะทานอาหารได้ปกติครับการปั่นออดแดกเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันเป็นการปั่นในเชิงเหมือนท่องเที่ยวปั่นให้สนุกแล้วคุณก็จะจบได้กับมันท่านเด็ดพักเพราะชีวิตยังต้องไปต่อ